่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฝันโดย Diamond Blue ผงเง่าบัวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงธนาคารออมสิน AIA เข้าใจชีวิตเข้าใจคุณบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันซีชัดปวีตรีชัชวันวงและนี่คือรายการปันฝันปันยิ้มรายการที่จะเติมเต็มความฝันด้วยน้ำใจของคนในสังคมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบ่าย 2:30 นแบบนี้ค่ะในวันนี้ซีจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วการจัดโครงการนี้ขึ้นจะมีการจัดมินิมาราธอนที่คุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยคุ้นหูกันบ้างว่าเอ๊ะโรงพยาบาลศิครินทร์มีการจัดมินิมาราธอนเพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กลักษณะนี้คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนี้ถ้าหากไม่ได้รับการผ่าตัดตั้งแต่อายุ1ปีหรือบางราย1เดือนอาจจะไม่รอดค่ะดังนั้นจึงมีกิจกรรมดีๆหรือโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลศิครินทร์มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะและในช่วงนี้ซีจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมมินิมาราธอนนะคะซึ่งได้รับความสนใจจากคนส่วนมากค่ะและที่สำคัญก็คือเป็นโครงการดีๆที่จะสามารถช่วยเหลือน้องๆที่ป่วยเป็นโรคหัวใจโดยกำเนิดแบบนี้นะคะและในโครงการนี้มีดาราจิตอาสาที่ไปร่วมโครงการอีกด้วยมั่นใจเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้จะได้ทั้งบุญและได้ทั้งความสุขค่ะช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้สนับสนุนโดยบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนครับผมก็โดยส่วนตัวของเคนนะครับเคนก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะลงไปทำด้วยตัวเองนะครับก็อาศัยสนับสนุนเงินสนับสนุนสิ่งของหรือสนับสนุนโครงการดีๆหลายๆโครงการนะครับแล้วก็การให้กำลังใจผู้อื่นครับนี่ก็ถือว่าเป็นการให้อีกทางนึงครับนอกจากหัวใจก็ผิดปกติแล้วหัวใจก็ไม่อยู่ห้องขวาด้วยขวามันอยู่ด้านขวาตอนตรวจเจอนี่รู้สึกยังไงครับคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากครับไม่คิดไม่ฝันว่าลูกจะเป็นครับ